Hello everyone, welcome to my channel. สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุธานีออยวิดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับบทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจำวันโดยจะยกตัวอย่างบทสนทนาระหว่างพนักงานเสิร์ฟและลูกค้าในร้านอาหารเพื่อความเข้าใจความหมายของแต่ละประโยคง่ายขึ้นครูจะมีทั้งประโยคภาษาอังกฤษคำอ่านและคำแปลภาษาไทยในตอนท้ายบทเรียนจะมีคำศัพท์ให้ด้วยนะคะ 1. How can I help you? How can I help you? แปลว่ามีอะไรให้ช่วยไหมครับเป็นคำทักทายสำหรับคนให้บริการหรือร้านค้าเพื่อกล่าวทักทายลูกค้าเช่น Hello, how can I help you? สวัสดีมีอะไรให้ช่วยครับ 2. I would like แปลว่าผมอยากเป็นประโยคสุภาพที่เอาไว้เวลาเราต้องการอะไรหรืออยากได้อะไรเช่น Hello, I would like a table for two. Hello, I would like a table for two. สวัสดีผมอยากได้โต๊ะสำหรับ2คนครับ Course, please follow me.Of course, please follow me. ได้ครับเชิญตามผมมาครับเป็นคำตอบรับของพนักงานที่ลูกค้าขอโต๊ะสำหรับ2คน Could you give me ...... please? Could you give me ...... please? เป็นคำขอที่สุภาพสำหรับเราจะขอให้คนอื่นทำอะไรให้เราโดยในช่องว่างเราสามารถเติมคำนามคำอื่นลงไปได้หรือจะเป็นสิ่งของเช่น Could you give me the menu please? Could you give me the menu please? ขอเมนูหน่อยครับหรือเราจะเปลี่ยนเป็น Could you give me an apple please? ขอแอปเปิลลูกหนึ่งครับก็ได้ค่ะ 5. Here you are. Here you are. นี่ครับเป็นประโยคสุภาพไว้ใช้เวลาเรายื่นของให้ใครสามารถใช้ประโยคนี้ได้กับทุกคน 6. Can I get you anything to drink? Can I get you anything to drink? แปลว่ารับเครื่องดื่มอะไรดีครับ Just water please. Just water please. ขอน้ำเปล่าก็พอครับHere you are. Here you are. นี่ครับน้ำเปล่า 8. Are you ready to order? Are you ready to order? คุณพร้อมจะสั่งหรือยังครับจะสั่งอาหารหรือยังครับข้อ 9. Do you have any recommend? Do you have any recommend? มีอะไรแนะนำไหมประโยคนี้สามารถใช้ได้โดยทั่วไปไม่จำเป็นจะต้องถามถึงในร้านอาหารเท่านั้นเราถามถึงคำแนะนำอื่นๆก็ได้เช่น Do you have any recommend for a new movie? Do you have any recommend for the new movie? มีหนังอะไรใหม่ๆแนะนำบ้างไหม Do you have any recommend for this project? Do you have any recommend for this project? คุณมีคำแนะนำอะไรเกี่ยวกับโครงการนี้บ้างไหมว่าเราได้รับคำแนะนำจากพนักงานแล้วเรากำลังจะออเดอร์เราจะพูดว่า I will have ฉันขอหรือเราจะใช้ I would like ก็ได้ในประโยคที่สองที่เป็นประโยคสุภาพผมอยากจะได้ I would like to order the chicken pleaseดูตัวอย่างประโยคนี้ I'll have the grilled chicken and salad. I'll have the grilled chicken and salad. ผมขอไก่ย่างแล้วก็สลัดครับ12. It smells so great. It smells so great. กลิ่นหอมมากเมื่อเราได้กลิ่นอะไรหอมๆเราจะใช้ประโยคนี้เช่นพนักงานมาเสิร์ฟไก่ย่างละ Here you are
It smells so great. กลิ่นหอมมากคือกลิ่นไก่ย่างเนี่ยหอมมาก Could you please pass me the ...เป็นประโยคขอร้องให้ช่วยส่งของหรือให้ยื่นของให้หน่อยตัวอย่างเช่น Could you please pass me the remote, mom? แปลว่าแม่ยื่นรีโมทให้หน่อยในกรณีที่เราขอให้คนอื่นส่งของหรือหยิบของที่ไกลจากตัวเราให้เราจะใช้ประโยคนี้เช่น Could you please pass me the salt, Maria? Could you please pass me the salt, Maria? Maria ช่วยส่งเกลือให้หน่อยสิมาเรียก็จะตอบว่า Here you are Here you are นี่เกลือ Did you enjoy your meal? Did you enjoy your meal? แปลว่าอาหารเป็นอย่างไรบ้างประโยคนี้เราสามารถตอบได้ว่า Yes it's tasty Yes it's tastyTasty แปลว่าอร่อยรสชาติดี 14 Bill please Bill please ขอบิลด้วยครับหรือเราจะใช้ Check please Check please แปลว่าขอบิลด้วยครับเหมือนกันแต่เราจะไม่ใช้ Check bill นะคะเช็คบิลมีแต่คนไทยเท่านั้นที่จะเข้าใจว่าขอบิลเก็บเงินหน่อย 15 Here's your change and receipt Here's your change and receipt แปลว่านี่เงินทอนและใบเสร็จครับในกรณีที่เราจ่ายเป็นเงินสดนะคะพนักงานก็จะเอาเงินทอนแล้วก็ใบเสร็จมาให้เราค่ะคำศัพท์ท้ายบทเรียนเวลาไปร้านอาหารในต่างประเทศบางร้านในเมนูเขาจะมีบอกชื่อประเภทอาหารนะคะให้เราได้เลือกสั่งนะคะคำศัพท์เมนูแปลว่ารายการอาหาร meal แปลว่ามื้ออาหาร starter อาหารว่าง appetizer อาหารว่างEntree อาหารว่างในประเทศออสเตรเลียคำว่า Entree จะแปลว่าอาหารว่างก่อนอาหารเมนหลักนะคะส่วนในบางประเทศ Entree จะแปลว่าอาหารจานหลักหรือ Main dish Main dish จานหลัก Size คือของเคียงเช่นพวกซุปหรือขนมปังกระเทียมนะคะdessert ของหวาน drinks เครื่องดื่มจากรูปจานที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆจะเป็น starter หรือ appetizer นะคะ main dish จะเป็นสเต็กนะคะแล้วก็อีกจานหนึ่งจะเป็นจานที่มีหอยส่วนซุปแล้วก็ขนมปังจะเป็นไซส์มีดิเซอร์ทที่เป็นสีเหลืองนั่นจะมีเครปอยู่ด้วยมีไวน์อาหารฝรั่งส่วนใหญ่จะใช้ช้อนส้อมแล้วก็มีดนะคะเขาจะวางเรียงกันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด Subscribe กด Like กดกระดิ่งแล้วก็เขียนคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะ